สวัสดีค่ะวันนี้บัวพามาดูชมการตกแต่งภายนอกค่ะของแรมอมันตราที่จังหวัดหนองคายนะคะริมน้ำโขงแต่ว่าอยู่อีกเส้นหนึ่งนะไม่ติดน้ำโขงก็อันนี้เป็นบ่อปลานะคะก็เป็นม่านน้ำที่นี่ไม่มีสระว่ายน้ำนะมีแต่บ่อปลาแบบนี้ค่ะใหญ่มากๆแล้วก็ตัวการตกแต่งตรงม่านน้ำนะคะตรงกำแพงม่านน้ำเป็นหินเสียบหินเสียบเป็นชั้นๆแบบนี้นี่ม่านน้ำบ่อปลาเขาจะเป็นแถวประมาณเม็ดนึงนะคะเหมือนของเราที่เราทำประมาณเม็ดนึงเป็นแพใหญ่หนึ่งแพก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ม่านน้ำก็จะเป็นหินเสียบนี่เผื่อใครอยากได้นะเราทำได้นะคะเราทำได้ม่านน้ำดีไซน์อะไรเฮเว่นเราทำได้ค่ะเดี๋ยวแพนจะดูตรงบ่อปลาใหญ่ๆของเขาเนี่ยมันใหญ่มากจริงๆนี่เลเยอร์โรงแรมเขาอะค่ะก็จะเป็นตึกประมาณตัวแอลเนาะแล้วมีศาลาในศาลาตรงนี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยมองไปก็จะเป็นบ่อปลาสวยมากๆเลยทีเดียวนะคะใครเผื่อใครเอาไอเดียตรงนี้นะคะไปใช้ได้ไปใช้ในบ้านคุณก็ได้นะคะตรงนั้นก็จะเป็นชั้นของมั่นคล้ายๆมั่นน้ำเนาะเป็นลำธารไหลมาเป็นชั้นๆแต่สไตล์โมเดิร์นมีทางเดินข้ามน้ำเห็นไหมคะมีทางเดินข้ามน้ำแล้วก็ตรงกลางก็เป็นส่วนตัวเนี้ยสีเขียวของหญ้ามองไปก็จะล่มลื่นนะคะลื่นตาตรงนี้ก็จะเป็นเบาะปลาโอเควันนี้ไปก่อนค่ะวันนี้พาชมอีกหน่อยนะเดี๋ยวไปโรงแรมหน้ากันต่อวันนี้เดี๋ยวต้องไปดูงาน ไปดูงานที่จังหวัดหนองคายต่อค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ